Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่31พฤษภาคม2023ซีรีส์คริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยวันที่4คริสตจักรที่ไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงปฏิเสธตนเองรับการเข็นของตนแบกและตามเรามานี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงเรียกเราทุกคนมาให้เป็นในฐานะสาวกของพระองค์คือการเป็นคนที่ทรหดอดทนเพื่อพระคริสต์ไม่ใช่การพยายามทำเพื่อเอาใจมนุษย์คนใดคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยคือคริสตจักรที่แสวงหาโอกาสที่จะส่งผลกระทบชีวิตของผู้คนอื่นเสมอมิใช่แสวงหาการยอมรับพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีท่าทีที่บริสุทธิ์ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์ในมาระโกบทที่1ข้อที่43ถึง45พระองค์ทรงกำชับคนนั้นและส่งเขาไปทันทีโดยตรัสกับเขาว่าอย่าเล่าอะไรให้ใครฟังเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาสำหรับคนที่หายสะอาดแล้วตามซึ่งโมเสสได้สั่งไว้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันต่อคนทั้งหลายแต่เมื่อคนนั้นออกไปเขาก็เริ่มเป่าประกาศข่าวนี้ไปทั่วจนพระองค์ไม่สามารถเสด็จเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยได้อีกต่อไปแต่ต้องประทับนอกเมืองและมีคนจากทุกหนแห่งมาหาพระองค์พระกิตติคุณมาระโกแสดงให้เราเห็นว่าเป้าหมายของพระเยซูบนโลกไม่ใช่การแสวงหาชื่อเสียงหรือการยอมรับพระองค์ทรงกำชับหลายต่อหลายครั้งห้ามไม่ให้ผู้คนบอกถึงการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำพระเยซูไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงแต่พระองค์ทรงแสวงหาการเปลี่ยนแปลงในยอห์นบทที่8ข้อที่50กล่าวว่าเราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้แสวงหาให้และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงพิพากษาบ่อยครั้งที่พระเยซูทรงปลีกตัวไปยังสถานที่เงียบสงบแสวงหาพระเจ้าและคำแนะนำจากพระบิดาตามลำพังเป้าหมายของพระองค์คือการทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มาในพระกิตติคุณมาระโกบันทึกถึงฝูงชนที่แห่กันมาหาพระเยซูเพราะได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของพระองค์มากกว่า34ครั้งแต่พวกเขาก็แค่ติดตามพระเยซูเพียงชั่วครู่เมื่อความยากลำบากมาถึงฝูงชนก็พร้อมจะละทิ้งหรือแม้กระทั่งข่มเหงพระองค์เราเห็นพระเยซูสอนฝูงชนในมาระโกบทที่2ข้อที่13พวกเขาติดตามและเบียดเสียดพระองค์ในบทที่5ข้อที่24เราเห็นพระเยซูทรงสงสารฝูงชนในบทที่6ข้อที่34และพวกเขาก็รู้สึกประหลาดใจในคำสอนของพระองค์ในบทที่11ข้อที่18แต่ที่สวนเกสเซมานีมาระโกบทที่14ข้อที่43บอกว่าพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคำทันใดนั้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่งในพวกสาวก12คนนั้นก็มาหาพระองค์พร้อมกับฝูงชนที่ถือดาบถือไม้ตะบองซึ่งเป็นคนของพวกหัวหน้าปุโรหิตพวกธรรมจารย์และพวกผู้ใหญ่ก่อนที่พวกเขาจะจับพระองค์ส่งไปพิพากษาพวกเขาประท้วงขอให้ปีลาตปล่อยบาราบัสนำพระเยซูไปโบยตีและตรึงที่กางเขนมาระโกแสดงให้เราเห็นในมาระโกบทที่15ข้อที่30ว่าขณะที่พระเยซูทรงทนทุกข์ทรมานบนกางเขนนั้นไม่มีใครนอกจากพวกผู้หญิงที่อยู่กับพระองค์ไม่มีแม้สักคนที่เคยติดตามพระองค์ในฝูงชนนั้นอยู่ข้างกายพระองค์เป้าหมายของเราในฐานะคริสตจักรของพระคริสต์คือการเป็นเหมือนพระองค์ในด้านนี้เราต้องรับใช้ผู้คนแม้ในที่ลับแม้ไม่มีใครมองเห็นแม้จะไม่ได้รับการยอมรับหรือชื่อเสียงใดดังเช่นที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อเราผ่านการยอมสละชีวิตยอมตายรับโทษทันเรากับนักโทษอุกชะกันเพื่อเราฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึง8บอกว่าจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้
แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมตัวลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือการปฏิเสธตนเองรับกางเขนและติดตามพระเยซูในชีวิตของเรามีสิ่งใดบ้างที่เราต้องละทิ้งหรือวางลงต่อหน้าพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นผู้รับใช้ที่เรียนแบบพระเยซูได้มากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงส่งพระเยซูลงมายังโลกใบนี้เพื่อดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแก่พระบิดาเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่ทรงเรียกเรามาเพื่อดำเนินชีวิตเป็นสาวกที่ติดตามพระคริสต์ขอทรงช่วยเราให้ได้ยืนหยัดอดทนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อผู้คนขอทรงนำเราในการแสวงหาหนทางที่จะรับใช้ชุมชนแม้จะไม่ได้รับเกียรติบนโลกเหมือนอย่างพระเยซูขอทรงช่วยให้เราวางความทะเยอทะยานและชีวิตของเราลงรับกางเขนและติดตามพระองค์ไปแม้จะไม่มีมนุษย์คนใดที่มองเห็นหรือชื่นชมเราอยากเป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงพอพระทัยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน